สวัสดีครับมาแล้วครับอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนโอ้โหผมอยากจะมาฝากบอกท่านพี่น้องที่ด่าเด็กนะครับโอ้อ่านแล้วแม่เศร้าใจผมอยากจะมาบอกว่าเด็กเนี่ยนะเขาเขียนอุลตร้าแมนตามความรู้สึกเขานั่นคือเขาคิดว่าอุลตร้าแมนอยู่ใกล้กับเขาเขาเห็นมาเขาเห็นความเป็นฮีโร่ของอุลตร้าแมนเห็นคุณงามความดีของอุลตร้าแมนที่มาปกปักรักษาโลกปราบคนร้ายนั้นนั่นคือสิ่งที่เขารู้จักมากกว่าพระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปผมคิดว่าเด็กมันก็แทนพระพุทธเจ้านะเอาความเก่งกล้าสามารถของอุลตร้าแมนมาใส่เสียงก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเขาบอกถึงคุณงามความดีต่างหากเขาต้องการให้คนในรุ่นของเขานั้นได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เขียนว่าเอาหัวพระพุทธเจ้าหรือเอาเสียงพระพุทธเจ้าไปใส่กับซาตานหรือใส่กับปีศาจหรือใส่กับคนชั่วหรือตัวละครในหนังที่เป็นคนชั่วไม่ใช่เขาเอาเสียงพระมาใส่ที่โอ้โหตัวละครที่ดีที่สุดที่ปกปักรักษาโลกนะฮะเราอย่าไปมองถึงโอ้โหโอ้โหลบหลู่ศาสนาบ้าบอคอแตกผมว่าน้ำเน่ามากเกินไปมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นจนกระทั่งทำให้เด็กต้องไปกราบเด็กต้องกราบขอโทษแล้วเด็กก็สั่นไหวไปหมดแล้วไม่ใช่เด็กคนนี้คนเดียวเด็กทั้งประเทศก็สั่นไหวว่าอีกหน่อยแล้วทำอะไรแล้วโอ้ผู้ใหญ่ด่ามาอย่างนี้กูไม่ทำดีกว่ากูก็ลอกรอบไปเด็กมีความคิดสร้างสรรค์เด็กมีจินตนาการเด็กนะเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคนสมัยใหม่เป็นแบบนี้และกล้าหาญนะครับดังนั้นเนี่ยเราตอนเนี้ยเราไปด่าเด็กทำให้เด็กทั้งประเทศหวาดกลัวและทำอะไรก็ไม่ได้สิ่งที่แปลกใหม่ออกไปทำไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหาที่ทำให้บ้านเมืองของเราแย่ลงทุกวันนี้ทุกวันนี้บ้านเมืองของเรามีแต่คนลอกมันลอกอย่างเดียวลอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเคยคิดไม่เป็นมันคิดไม่เป็นครับเด็กไม่กล้าที่จะคิดต่างถ้าเราคิดใหม่สร้างใหม่สิเราจึงสุดยอดผมถามเด็กที่วาดรูปพระพุทธเจ้าเหมือนเนี้ยมีกี่คนในประเทศนี้เยอะมากแต่เขากล้าแข่งข้อไหมเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าทำแต่เด็กคนนี้กล้าประชาชนคนใดจะเข้าใจว่าศิลปะนั่นน่ะมันต้องมีจินตนาการมันต้องมีความคิดแตกต่างสร้างสรรค์แต่ไม่ได้เหยียบย่ำหรือลบหลู่นั่นคือสิ่งที่เรามองแค่เปลือกเรามองเปลือกแล้วเราก็กล่าวหาว่าลบหลู่สงสารเด็กผมมาวันนี้ขอมาพูดนะใครจะด่าผมด่ามานะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าด่าเด็กผมสงสารเด็กจริงๆสงสารจริงๆเด็กไม่ได้ผิดอะไรความคิดสร้างสรรค์นะฮะลูกอย่าท้อลูกจงคิดแล้วสร้างงานศิลปะต่อไปลูกนะ